ได้กระทําไปโดยสุจริตใจนะครับไม่ได้มีอคติและไม่ได้หวังผลประโยชน์เพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อรักษาประโยชน์ขององค์กรนะครับแล้วก็ความถูกต้องชอบธรรมเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ก็เป็นขั้นตอนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับเพราะว่าเป็นกฎของกปพ.ตร.ที่จะให้ในการพิจารณาวินิจฉัยต้องให้ผู้กรณีก็คือผู้อุทธรณ์แล้วก็ผู้กรณีในอุทธรณ์เนี่ยได้แถลงด้วยหนังสือหรือวาจานะครับซึ่งทั้งผู้อุทธรณ์แล้วก็ผู้กรณีในอุทธรณ์ก็คือท่านผบ.ตร.แต่เมื่อวานท่านผบ.ตร.มอบศพใช่ไหมครับเราได้มีการยื่นเป็นหนังสือและขอแถลงด้วยวาจาเป็นขั้นตอนครับท่านคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ได้รับฟังแล้วรับข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาจากเอกสารซึ่งจากนี้ไปคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็จะได้พิจารณาวินิจฉัยซึ่งผมก็ไม่ทราบเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่ทราบผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับมีแค่นี้ครับเป็นกรณีที่ผมเองก็ยืนยันว่าการออกคำสั่งทั้งสองคำสั่งทั้งตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงแล้วก็การให้ออกราชการไว้ก่อนได้กระทำไปโดยสุจริตใจนะครับไม่ได้มีอคติและไม่ได้หวังผลประโยชน์เพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อรักษาประโยชน์ขององค์กรนะครับแล้วก็ความถูกต้องชอบธรรมโดยยึดหลักของกฎหมายกฎแล้วก็หลักนิติธรรมในการพิจารณาโดยนำข้อเท็จจริงพฤติการแห่งคดีมาพิจารณาร่วมกับที่ฝ่ายหน่วยการคือฝ่ายกฎหมายเนี่ยแล้วก็ฝ่ายวินัยได้เสนอความเห็นขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ได้ยื่นเอกสารไปก่อนหน้านี้แล้วผมก็ยืนยันไปว่ายืนยันตามเอกสารก็คือสำนักงานชาติเนี่ยได้ยืนยันในเอกสารเรื่องแก้อุทธรณ์แล้วก็ได้ยืนยันในใบแถลงที่ส่งไปก่อนหน้านี้แล้วผมก็ได้แถลงแค่นี้เองครับแล้วเมื่อวานได้เจอกับเจอครับเจอกับท่านรองคุณละชื่นครับก็ไม่มีอะไรครับก็ท่านก็มาเตรียมเอกสารมาแถลงแล้วก็ไม่ได้คือเราอยู่คนละเราฟังครับได้จัดที่นั่งให้คนละฟังก็ไม่มีประเด็นอะไรเลยไม่มีนะครับท่านก็แถลงของท่านไปนะครับครับมีความหนักใจไหมครับไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับไม่ได้มีความหนักใจอะไรก็แถลงออกไปแล้วนะครับยื่นเอกสารไปแล้วก็ถือว่าเราได้ดําเนินการครบตามขั้นตอนครับจากนี้ไปก็เข้าสู่ขั้นตอนการประชุมพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการครับมันไม่มีข่าวเลยว่าผลออกมาแล้วก็เป็นข่าวลือคณะกรรมการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยอยู่เลยนะครับผมเองก็ยังไม่ทราบอะไรเลยก็มีหน้าที่ไปแถลงตามกฎกปคตร.ก็ไปดําเนินการตามนั้นผมว่าท่านรองธุรเชษฐ์เองก็ไม่มีอะไรที่จะกดเครื่องผมนะเมื่อวานก็ไม่มีนะไม่มีผมเองก็ไม่มีอะไรต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้รอว่ากปคตร.จะพิจารณาวินิจฉัยเช่นไรไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่ไม่ดีครับเอางี้ดีกว่าแล้วก็